วิเคราะห์การเมืองเลือกตั้งระยองเริ่มยุทธศาสตร์เชิงรุกบาท99ไกลแม้จะเป็นเพียงการเลือกตั้งซ่อมแต่ระยองเขต3มีลักษณะในทางยุทธศาสตร์เห็นได้จากการจัดกระบวนการของพรรคก้าวไกลตั้งแต่ก่อนและหลังการสมัครรับเลือกตั้งยิ่งติดตามยิ่งประจักษ์ในบทบาทและความหมายเป็นทัพใหญ่เคลื่อนอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะมองผ่านการลงพื้นที่ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่ว่าจะมองผ่านการลงพื้นที่ของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนมีความถี่เป็นอย่างสูงต้องการหลักประกันนายชัยชนะยิ่งมีความพยายามจากคู่ต่อสู้ให้เป็นเพียงเลือกตั้งซ่อมพรรคก้าวไกลยิ่งเน้นหนักเป็นความเน้นหนักที่จะทำให้ตระหนักว่าผลการเลือกตั้งจากพื้นที่ระยองเขต3จะดำเนินไปและดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นตัวแทนของก้าวไกลต่อฝ่ายตรงกันข้ามในทางการเมืองเห็นได้จากพรรคเพื่อไทยมิได้เน้นในเรื่องพื้นที่หากแต่เน้นให้เห็นสภาพการในทางการเมืองในลักษณะทั่วไปที่ประชาชนประสบที่ก้าวไกลประสบจำเป็นต้องจับตาติดตามอย่างเป็นพิเศษในช่วงโค้งสุดท้ายว่าจะดำเนินไปอย่างไรไม่ว่าจะมองจากทางด้านของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะมองจากทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะทุ่มเทหนักแน่นและแตกต่างกันหรือไม่ในเมื่อนายชัยธวัฒน์ตุลาธนชี้การเมืองซีซั่น2นี่ย่อมเป็นคำประกาศอันสอดรับกับผลสะเทือนและการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลภายหลังสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคมเพราะเป็นเส้นแบ่งสำคัญในทางการเมืองภายในความธรรมดาแห่งการเลือกตั้งซ่อมพรรคก้าวไกลเห็นต่างอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากการต่อสู้ในการเลือกตั้งระยองเขต3จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นอย่างสำคัญในการเหยียบบาทก้าวสู่ซีซั่น2สถานการณ์ใหม่สถานการณ์รุกและรุกอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีถึงนิวยอร์กแล้วเผยนั่งชั้นธุรกิจไม่ใช่เฟิร์สคลาสลั่นใช้งบให้มีประสิทธิภาพนายกรัฐมนตรีถึงนครนิวยอร์กแล้วเตรียมร่วมประชุม UNGA 78เผยนั่งเครื่องการบินไทยชั้นธุรกิจร่วมกับคณะไม่ได้นั่งเฟิร์สคลาสอย่างที่ถูกกล่าวหาลั่นขอใช้งบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเวลา2นาฬิกาวันที่19กันยายน2566ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาช้ากว่าไทย11ชั่วโมงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมคณะเดินทางถึงสนามบิน JFK นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 UNGA 78ที่นครนิวยอร์กระหว่างวันที่18ถึง24กันยายน2566นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐแล้วภารกิจแรกจะเริ่มเวลา11นาฬิกาเอกอัครราชทูตประจำนครนิวยอร์กจะเข้าหารือเพื่อบรีฟงานสรุปให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Summit และกล่าวถ้อยแถลงในลำดับที่10ในช่วง Leader Dialogue 6 Mobilizing Finance and Investment and the Means of Implementation for SDGs Achievement โดยมีกำหนดกล่าวถ้อยแถลงเป็นเวลา3นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการเดินทางเข้าร่วมประชุมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินไทย TG8832 เมื่อเวลา16 นาฬิกาของวันที่18กันยายน
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสนามบินฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อเติมน้ำมันก่อนเดินทางต่อไปยังสนามบินจอห์นเอฟเคเนดีนครนิวยอร์กรวมเวลาเดินทาง20ชั่วโมงผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการเดินทางครั้งนี้นายกรัฐมนตรีนั่งชั้นธุรกิจ Business Class ร่วมกับคณะที่มีนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมข้าราชการระดับสูงไม่ได้นั่งในชั้น First Class อย่างที่ถูกกล่าวหาเนื่องจากเครื่องบินเช่าเหมาลำไม่มีชั้น First Classมีแต่ชั้นธุรกิจที่ต้องนั่งรวมกันนายเศรษฐากล่าวว่านั่งรวมกับทุกคนในชั้นธุรกิจไม่จำเป็นต้องนั่งแยกกันเอาที่ต้นทุนมีประสิทธิภาพที่สุดอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันก็สบายสบายนายเศรษฐากล่าวย้ำว่าการตัดสินใจเช่าเหมาลำของการบินไทยราคาถูกกว่าส่วนราชการโดยมีการเปรียบเทียบราคาโปร่งใสอย่างที่ได้ชี้แจงมาแต่ต้นและการมานั่งเครื่องของการบินไทยนายกรัฐมนตรีต้องนั่งแค่ชั้นธุรกิจเหมือนข้าราชการระดับสูงผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการเดินทางนายกรัฐมนตรีนั่งเก้าอี้คู่โดยนั่งข้างแพทย์หญิงภควิไลทวีสิงห์ภริยาไม่ได้นั่งเก้าอี้เดียวอีกทั้งต้องเหยียดขาจนสุดเพราะขายาวเนื่องจากเป็นคนตัวสูงถึง192เซนติเมตรโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสบายสบายไม่อยากให้คิดว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วต้องเลือกสิ่งที่สบายที่สุดให้ตัวเองแต่อยากให้คิดว่าใช้งบประมาณอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดทั้งนี้หากเป็นที่นั่ง First Class จะมีที่นั่งเดี่ยวเก้าอี้สามารถปรับนอนได้มีโต๊ะทานอาหารและโต๊ะทำงานรวมถึงห้องน้ำแยกส่วนตัวแต่เมื่อนั่งชั้นธุรกิจเก้าอี้เอนนอนได้แต่ไม่สามารถเอนแบบเตียงนอนไม่มีโต๊ะทำงานแยกจึงเห็นภาพนายกรัฐมนตรีนั่งอ่านเอกสารเตรียมการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ UNGA ที่เก้าอี้ที่นั่งก่อนหน้านี้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลน.ชี้แจงว่าตามระเบียบสลน.การเช่าเครื่องบินใช้ระบบ e-bidding ประกวดราคาแบบเปิดเผยสามารถตรวจสอบในเว็บไซต์ได้ซึ่งพบว่าราคาเช่าเหมาลำการบินไทยถูกกว่าเช่าเหมาลำของกองทัพอากาศอีกทั้งเครื่องบินกองทัพอากาศอยู่ระหว่างซ่อมบำรุงมีที่นั่งชำรุดหลายที่นั่งทำให้ไม่พร้อมเดินทางระยะไกล